แล้วนะครับขึ้นแต่ปวดยังคงปวดอยู่ครับแต่ก็มีแรงขึ้นมันก็ดีได้ทำอะไรอย่างอื่นได้ครับแล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแหละก็คือทั้งปวดทั้งหมดแรงครับครับทั้งสองสิ่งนี้มันจะดึงกันครับยิ่งปวดมากเท่าใดครับยิ่งอาการปวดมากเท่าใดครับแรงก็ยิ่งน้อยลงแรงครับปวดนะครับปวดมากมันจะตั้งแรงจะน้อยลงครับโอเคนะครับก็คือเรื่องของคลื่นหรือความถี่มันไม่ใช่ได้เลยคลื่นของความปวดมากความถี่มันก็จะชัดครับความถี่คือแรงนั่นเองครับครับคือแรงมันจะน้อยครับเพราะว่าเราพูดว่าปวดใช่แรงครับถ้าพูดว่าคลื่นของความถี่มันก็อีกกรอบนึงครับครับโอเคนะครับผมคงมองเห็นกล้ามออกพอออกครับอันนี้สังเกตว่าไอ้ที่มันปวดตรงนั้นตรงนี้ดูสิว่าผมใช้แค่ส่วนนี้จะไหวไหมทุเลานะเริ่มต้นใช้ว่าทุเลาจุดนี้ถูกไหมครับถูกครับสมองเป็นตัวรวบรวมความปวดเหมือนตัวเซ็นเซอร์เลยนะครับครับในขั้นพูดว่าไงเดียวสมองจะพูดว่าไงนะ CPU ได้ไหมเนี่ยมันเรียกว่าแรมใช้เครื่องผ่อนแรงครับครับ
ได้มีร่องรอยความปวดเบาบ้างไหมคราวนี้หายครับหายครับเหลือกลางหลังแต่ว่าตรงนี้แบบจริงบิดอย่างนี้ต้องปวดละครับเมื่อกี้มันกึดไปทีหนึ่งครับครับน่าตกใจมากดีขึ้นเยอะฮะดีขึ้นเยอะมันก็หายว่าไปกับตางั้นเนาะถ้าเป็นวิชาวิเศษก็คือเป็นลักษณะนิวติโนหาตัวเลยก็ว้าวครับครับมันผ่านมิติถ้าเป็นวิชาผ่านมิติครับตรงนี้เหลือตัดแล้วมิติอะไรของเราต้องมิติของความรู้สึกครับความชาติระเป็นมิติของความรู้สึกนั่นเองตรงนี้แหละก็คือมันเข้าใจไม่ได้ครับมันไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะว่าไงครับอย่างจริงมันไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้แต่มันรู้ว่ามันแยกกับเราเองเนี่ยครับก็แปลว่ารับผลมันเลยอะไรรับผลเอาคำว่าประสิทธิผลเนี่ยมาใช้ได้ครับไม่ต้องผ่านการคำนวณไม่ต้องผ่านการทดลองในแล็บเพราะเรื่องเป็นเนเจอร์ครับวัดที่เนเจอร์เลยเนเจอร์ดีสุดเมื่อกี้ผมพูดคำว่าเนเจอร์มันเป็นภาษาไหนสับไหนจำไม่ได้เลยเนเจอร์เป็นเนเจอร์โลจีเนเจอร์โลจีครับเป็นสายเทคโนโลยีครับสายเทคโนโลยีครับค่อยเล่นภาษาไปเรื่อยภาษาไม่เคยได้ยินใส่เข้าไปเล่นๆดูมันก็บัญญัติใหม่เข้าไปเรื่อยๆเทียบน้อยสองครั้งNature system, nature therapy ได้หมดแหละครับครับ energy therapy เขาก็ได้ตรงนั้นแต่เรามัน pure energyเทเลปีก็ได้ครับใช่ไหมครับก็เราต้องจอดไปเพียวอินเพียวตัวเพียวมันซ่อนอยู่ในไม่เพียวครับเนี่ยมันคิดได้ยังไงมันคิดออกไม่ได้มันไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้มันคิดออกไม่ได้มันยังไม่เข้าใจแล้วมันเข้าใจไม่ได้ครับเดี๋ยวคนเอามาใช้ได้มันใช้ได้เนี่ยครับรู้สึกนะครับมันเหมือนกับเป็นตัวตลกคุยกันครับก็ผลสำเร็จนั่นเองครับก็ผลสำเร็จอยู่4จุดตรงนี้ตรงนี้ดีขึ้นครับตรงหลังจะเหลือตรงนะฮะตรงใต้ขาที่ปวดเป็นเส้นเลยครับแล้วก็กลางหลังนี่ยังปวดอยู่น้อยลงไหมกลางหลังใช่ฮะน้อยลงครับข้างบนศีรษะข้างบนศีรษะ
เม็ดตรงนี้สึกยังเท่าเดิมครับตรงเม็ดมีความเจ็บอยู่ไหมมีครับดูความรู้สึกตัวเองครับด้วยสัมผัสเองนะครับเอาละต่อไปนี้ผมจะสัมผัสผมเองด้วยเนี่ยจะได้ความแพ้ตรงจุดเป๊ะเลยครับเอาไว้เป็นความรู้สึกถ้าเรากำลังสันนิษฐานว่าไฟฟ้าสถิตเอามาประจุลบแล้วกันครับมันมาประจุที่ตรงนี้เราสันนิษฐานตรงนั้นว่าถ้ามันใช่จริงอันนี้ก็ไฟฟ้าสถิตเหมือนกันครับแต่เป็นประจุบวกมันก็มาแชร์ตรงนี้ดีไหมครับดูซิถ้าสมมติฐานที่เราพูดถึงนี่เป็นจริงก็สามารถอธิบายเป็นทฤษฎีได้วัดกันที่ฟีลลิ่งนี่แหละคำตอบถามว่ารู้สึกอย่างไรสัมผัสเองรู้สึกถ้ามีเท่าเดิมไหมน้อยกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมไหมให้มีเลเวลในการเปรียบเทียบน้อยกว่าเดิมหน่อยนึงครับถ้าว่าน้อยกว่าเดิมเพราะสิ่งที่มันเกิดกับสมองเนาะครับถ้าผมก็น่าจะใช้ว่าสมองเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวหลักครับไม่ว่านิดเดียวแต่เป็นคนทั้งบนผมคือน่าจะมาจากหัวเลยแหละครับเพราะสมองเป็นชั้นยอดของร่างกายครับฟิลลิ่งมันนิดเดียวแต่ตัวร่างกายได้เยอะตามความขายการอัตราส่วนของการย่อการขยายถ้าเราตั้งสมมติฐานอย่างนี้มาพิจารณาเกิดความเข้าใจครับตัวความรู้สึกของเราเป็นเครื่องชี้วัดคงจะเข้าเกณฑ์ครับได้ใจครับยังเจ็บอยู่ครับแต่ว่าน่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่เจ็บมากกว่าเดิมพอมีรอยยิ้มไหมวันนี้ก็รู้สึกดีครับครับก็เป็นความหวังครับนี่เป็นครั้งที่สองการก่อนที่ลงเข็มเลยนะแต่ว่าเราใช้ความพยายามมาแล้วรูปแบบหนึ่งเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่ครับเอาล่ะต่อไปรอบที่ต่อไปดูสิครับพอเสร็จแล้วก็มาแชร์กันโอเค
ยังปวดอยู่น่าจะดีกว่าเดิมหน่อยนึงครับก็เลยมีร่องรอยในครั้งที่หลุดครั้งนี้ปุ๊บหลุดเลยใช่ไหมที่บิดตัวเมื่อกี้เนี่ยที่บิดตัวเมื่อกี้มันตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงกระดูกตรงสะโพกเลยครับมันดีขึ้นแต่ที่แบบว่าปวดมากครับจะมี4อย่างครับผมจะมีปวดเส้นตรงนี้แล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ตรงกลางหลังแล้วก็ตรงหัวครับตอนนี้รู้สึกว่าโอเคไปอย่างหนึ่งครับสะโพกโอเคไปอย่างหนึ่งดีมันคือมันเบาขึ้นนะฮะครับพอใจก็พอใจครับก็มันจะท่าเตียงเตียงน้อยครับเหมือนกับได้วันละแบบฝึกหัดโอเคนะก็เอาไปทบทวนโจทย์ตรงนั้นนี่ก็เพียงที่จะกระตุ้นเจ็บไหมฮะเจ็บครับแต่ว่าสบายดีครับเจ็บในรูปแบบสบายจะไม่บอกว่าหินพิเศษนะครับเป็นเพียงเครื่องผ่อนแรงธรรมดาเนี่ยคนจริงคนเดียวใช้อะไรก็ได้ครับแต่ตัวนี้โมเมนตัมมันดีเนี่ยครับโมเมนตัมมันดีครับตรงนี้ต้องทำยังไงดีครับผ่อนแรงไปสิไปนั่งนานเอาหาจุดดูสิกระดาษเท่านั้นเนาะโอ้ไหมถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมยังครับถูกไหมยังน่าจะเมื่อกี้ครับครับเมื่อกี้ทหารเนี่ยครับโดนอุ้ยโอ้ยครับอันนี้คือมากจริงสึกเบาขึ้นครับเทียบจากเมื่อเขาที่แล้วความต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ครับครับดีดีกว่าได้ดีกว่าครับจะกี่เปอร์เซ็นต์ได้50%เลยครับ50นะครับเขาที่แล้วที่ออกจากนั้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้20ครับโอเคแปลว่าเรากล่าวหน้านะครับเก็บความรู้สึกนี้ไว้ครับค่อยโฟลว์อัพนะอยากหายปวดเห็นครับโอเค
คห้าสิบพอครับสบายสบายครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงครับคราวนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับแปลว่ามันความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับใช่นะครับโอเคโอเคดีกว่านั่นเนี่ยนะโอเคมีความสุขไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับ